วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกีตาร์สุดพิเศษตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในร้านสินกีตาร์นะครับตัวนี้เป็นกีตาร์มาร์ตินนะครับและมีความพิเศษก็คือว่าตัวนี้เป็นกีตาร์ D-28 Signature ของ Clarence White นะครับก็เป็นศิลปินแนวบลูกราสนะครับแนวที่โด่งดังในอเมริกานะครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับแล้วก็ผลิตออกมาจำนวนจำกัดเพียง150ตัวแต่ว่าตอนนี้จริงๆรุ่นนี้เนี่ยออกมานานแล้วนะครับแล้วก็เลิกผลิตไปนานมากแล้วนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ยูสมือ2นะครับที่คุณภาพสภาพดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็รหัสหมายเลข142นะครับจาก150ตัวนะครับจุดเด่นของกีตาร์ตัวนี้คือไม้หน้านะครับตัวนี้เป็นไม้หน้าเป็นAdirondack นะครับไม้หลังถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตัวนี้เป็นแบนแดนบาซิเลียนโรสวูดนะครับนี่คือความโดดเด่นของกีตาร์ตัวนี้นะครับกีตาร์มาร์ตินเนี่ยนะครับซึ่งคนที่สะสมกีตาร์มาร์ตินเนี่ยมักจะอยากได้กีตาร์บาซิเลียนโรสวูดไว้ในการครอบครองนะครับและนี่โอกาสมาถึงแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการกีตาร์ในระดับตำนานนะครับตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์นะครับที่อยู่บนสไตล์28นะครับแล้วก็มี large soundhole นะครับกีตาร์ที่เป็น large soundhole แบบนี้นะครับก็หาไม่ได้ง่ายๆนะครับในมาร์ตินรุ่นปกติทั่วไปนะครับมาร์ตินก็จะทำเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่น bluegrass บ้างรุ่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีปิกการ์ดที่เป็นลาย fox นะครับอย่างเงี้ย flux นะครับก็เป็นลายกระแบบลายใหญ่แบบนี้นะครับก็ดูสไตล์แบบสวยงามนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่สาขาพารากอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดโมให้ฟังสั้นๆนะครับเรื่องคุณภาพเสียงคงไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วนะครับสำหรับมาร์ตินนะครับที่เป็นระดับบราซิเลียนโรสวูดนะครับซิกเนเจอร์แคลเรนซ์ไวท์นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังหากีตาร์แบบระดับสะสมนะครับแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มในอนาคตนะครับนี่คือกีตาร์ในระดับสะสมแบบนั้นนะครับก็เชื่อว่าในอนาคตนะครับราคามันก็จะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับกีตาร์มาร์ตินที่เป็นบราซิเลียนโรสวูดนะครับคิดว่าคนที่สนใจนะครับมาดูมาจับมาลองเล่นกีตาร์ตัวนี้ได้ด้วยตัวท่านเองนะครับที่สินกีตาร์นะครับโชว์อยู่ที่สาขาสยามพารากอนชั้น2นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ